สวัสดีครับพบกับติกเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมไลเรนเจอร์นะครับใครที่รูบี้หมดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเกมใจดีนะครับแจกรูบี้มาอีกนะครับวันพุธที่27ตอน10โมงเช้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนวาวุ่นแน่นอนครับเพราะว่ากิจกรรมที่จะแจกรูบี้กันวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมไทยแล้วก็ไต้หวันนะครับตามนี้นะครับกิจกรรมโพสต์อวยพรนะครับที่เพจไลเรนเจอร์ของไทยเราเนี่ยนะครับก็เกมใจดีเพราะว่าเดิมเขายังไม่มีกำหนดการแจกซึ่งกำหนดการแจกเนี่ยก็จะเป็นวันพุธที่27ตอน10โมงเช้าครับอันนี้คือได้ยกเซิร์ฟเฉพาะ ID ไทยกับไต้หวันเท่านั้นนะอันนี้นะเป็นกิจกรรมของไทยกับไต้หวันนะฐานข้อมูลของประเทศอื่นๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นนะตามข้อมูลครับเงื่อนไขนะครับต้องเป็น ID ไทยแล้วก็ ID ไต้หวันเท่านั้นนะครับไม่ต้องหาลิงก์นะไม่ต้องหาลิงก์นะเดี๋ยวเกมจะแจกเข้า ID เลยครับในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้านะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของขวัญครั้งที่1 50รูบี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมีครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นหลังซ่อมรูสันทับนะครับวันที่31มกราคมอันนี้เหมือนกันแจกมาอีก50รูบี้ไม่ต้องหาลิงก์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะแจกเข้า ID ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมไทยและไต้หวันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในของเพจไทยนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมไทยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับพุธที่27ตอน10โมงเช้าใครที่ไม่ได้รูบี้เลยหรือว่าได้แค่50เนี่ยแสดงว่า ID ไทย ID ของเราเนี่ยไม่ใช่ฐานข้อมูล ID ไทยอันนี้ต้องแจ้งตัวเกมแล้วนะทำคลิปบอกไปเยอะมากแล้วหลาย10คลิปแล้วนะไปหาดูไปถามคนอื่นบ้างก็ได้ครับแจ้งตัวเกมง่ายๆครับขอเปลี่ยนฐานข้อมูล ID เพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยฐานข้อมูลเราเนี่ยเป็นของประเทศอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงเช้ามีคนวาวุ่นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้รับรูบี้ไม่พออยากจะเปิดการช่ากันรัวๆนะแนะนำรันเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับ ACK เกมทัพลับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% เกมไลเรนเจอร์นะลดราคาสูงสุดถึง 30% นะครับทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆต้องรีบตามเลยนะราคาค่อนข้างถูกเลยครับร้านนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยใครสนใจนี่ไปดูกันที่ร้านค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับ ACK เกมทัพลับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% กดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมครับคือการเปิดเนี่ยคือผมก็ไม่สามารถเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางได้ว่าเฮ้ยมันออกเยอะหรือออกน้อยแต่เราดูภาพรวมอ่ะคือออก7ดาวกับ8ดาวค่อนข้างจะเยอะมากแต่แน่นอนก็ต้องมีคนที่เปิดไม่ได้นะซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าคนเปิดได้เท่าไหร่คนเปิดไม่ได้เท่าไหร่แต่ของเทียบกับเคียงกับของปีที่แล้วผมอ่ะไม่ได้7ดาวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทุก ID ที่เปิดไม่ได้เลยนะครับก็ได้แค่5ดาวกับ6ดาวคือของปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นกันที่7ดาวกับ8ดาวซึ่งของผมเนี่ยถือว่าออกค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังดวงดีอยู่นะอยากได้เพิ่มก็เปิดได้ส่วนใครที่ยังเปิดไม่ได้นะแล้วอยากเปิดเพิ่มนะมีทุนอยู่ก็ไปเติมที่ ACK ได้เลยนะครับโอเคครับเน้นย้ำแพลนกันอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีอะไรมาให้เปิดเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนของตรงของแจกเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมนะครับการเปิดการชาเรนเจอร์กับเกียร์คริสต์มาสต้องเปิดด้วยรูบี้แบบเต็มนะ300รูบี้เปิดเรนเจอร์ครับ200รูบี้เปิดเกียร์นะครับก็จะนับการันตีของรอบโคโรโบนะครับโคโรโบโคโนซึบะเกียร์ดีนะเกียร์ดีอยู่นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะอยากได้การันตีคริสต์มาสใช่ไหมนะครับอย่างเงี้ยสมมติผมเปิดเรนเจอร์ก็จะไปบวกการันตีนะครับแต่ต้องเปิดด้วยรูบี้นะอันนี้เปิดเกียร์ไป2รอบเองนะ ID 10นะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เปิดไปเยอะมากแล้วนะครับกำลังจากการันตีใกล้การันตีนะแล้วอยากได้เกียร์นะครับเพราะว่าถ้าหลุด28โคโรโบนี้จบ28นะโคโรโบจบ28ครับถ้าหลุดจากนี้ไปนะครับก็จะไม่มีการันตีรองรับเป็นโล่งๆนะเป็นโล่งๆครับคือจะไปการันตีทีนึงก็จะต้องเข้าสู่รอบมกราคมนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยใครใกล้เปิดการันตีก็ต้องรีบเปิดนะตู้คริสต์มาสครับแต่ช่วง28ถึง31เนี่ยจบโคโรโบไปแล้วเนี่ยตู้คริสต์มาสยังมีอยู่นะ28ถึง31ยังอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีการันตีแค่นั้นเองก็ยังโล่งๆนะเป็นตู้โล่งๆนะส่วนเสาร์ที่30นะรูบี้ฟรีจาก PVP ก็จะยังทันเปิดตู้คริสต์มาสอยู่นะครับ
นะครับเนี่ยใครอยากได้คริสต์มาสนะขอให้โชคดีนะครับก็ที่เหลือก็ไปรอลุ้นนะว่ารูบี้การแจกนอกเหนือจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไอ้กิจกรรมดาวตกอ่ะมันไม่ทันกิจกรรมดาวตกมันเป็นวันที่2มันจะเข้าสู่รอบเรนเจอร์ของเดือนมกราคมแล้วนะครับตู้คริสต์มาสก็จะไปเรียบร้อยนะปีนี้ผมมองว่าค่อนข้างแจกเยอะอยู่แต่ก็เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกมันต้องมีคนที่ไม่ได้ครับแล้วก็ธาตุยอดนิยมครับ28ถึง31นะธาตุยอดนิยมเนี่ยจะมาอย่างละ1ตัวนะไม้ไฟแสงมืดไม่รู้ยังไม่รู้ครับเขายังไม่บอกนะว่าแสงมืดเป็นตัวไหนนะครับซึ่งถ้ามีตัวดีๆก็วาวุ่นอีกแล้วนะครับก็อาจจะแบ่งเปิดตรงนี้ผมใช้คำว่าบริหารตั๋วกาชาให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามกราคมนะครับมกราคมเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับมกราคมเนี่ยเรนเจอร์ตัวใหม่ก็จะเป็นตัวปกติของตัวเกม2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวกันบินแสงมืดตัวกันบินแสงมืด1ตัวนะก็จะอยู่ในรูปนี้คือในรูปนี้จะมี1ตัวนะครับที่เป็นตัวกันบินแสงมืดนะครับเพราะว่าทุกปีก็จะเป็นแบบนี้รูปมันจะถูกสปอยออกมาก่อนในนี้แต่ยังเหลืออีกเรนเจอร์1ตัวที่ยังไม่สปอยก็จะเป็นรูปตอนเขาดาวปีใหม่เดี๋ยวคงจะเห็นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ในปี67นะครับก็จะเป็นเรนเจอร์9ดาวทั้งหมดแล้วนะครับนะครับส่วนเกียร์คริสต์มาสเกียร์ปีใหม่เกียร์ปีใหม่อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเกียร์ของตัวเกมเนี่ยพื้นฐานมันจะมีปีใหม่ซัมเมอร์จันทรานะครับแล้วก็คริสต์มาสช่วงเวลาเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วไปย้อนดูกันก็ได้ว่าอะไรมาในช่วงไหนซึ่งนะครับมันก็จะมาตรงตามเวลาของเขานะครับซึ่งปีใหม่ก็เป็นเกียร์ที่ยังไม่ได้ทำ8ดาวเพราะว่าของปีที่แล้วของปีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นจากซัมเมอร์ก่อนนะครับในส่วนของเกียร์8ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยปีใหม่มีแน่นอนครับเกียร์8ดาวทำ3ชิ้นก็น่าจะทำเหมือนซัมเมอร์เหมือนจันทราเหมือนคริสต์มาสครับก็อาวุธป้องกันตกแต่งแล้วก็แบ่งเป็น3สายพลังไหวพริบนะครับว่องไวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับคือปีใหม่เนี่ยเปิด8ดาวใช่ไหมเกียร์ซับพอร์ตดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมี7ดาวมันไม่มี5ดาวเหมือน6ดาวเหมือนคริสต์มาสนะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยหลายคนผมเชื่อว่ายังต้องการกระดิ่งอยู่ค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นเนี่ยเอาตามชอบแล้วกันนะอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าบริหารรูบี้กันให้ดีๆนะครับส่วนนะครับตัวเก่าที่ทำเป็น9ดาวนะครับอันนี้คือผู้พัฒนาเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าว่างเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงก่อนว่าตัวคริสต์มาสบินของปีที่แล้วเนี่ยกับตัวกันบินเนี่ยธาตุมันจำเป็นต้องตรงกันไหมอ๋อเป็นธาตุตรงข้ามอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ตัวกันบินนะครับก็น่าจะเป็นธาตุมืดไม่รู้จะเป็นตัวละครบอสไหมตามนี้รอรู้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นแผ่นพิเศษนะมันเป็นแผ่นพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวกันบินซึ่งถ้าเกิดบินโหดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกนะเดี๋ยวผมทำคลิปตัวโคนี่บินตัวใหม่นะครับแร่หนึ่งเดี๋ยวดูว่าใช้แร่หนึ่งจะเป็นยังไงบ้างแร่หนึ่งนะฟังไม่ผิดนะเดี๋ยวมารอดูคลิปแล้วกันนะครับฉะนั้นก็วางแผนการเปิดกาชากันให้ดีๆครับส่วนตัวเก่าก็บอกไปแล้วนะครับว่าสังมืดที่จะทำเป็น9ดาวยังมีอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะบอกไปหมดแล้วนะครับก็เจมมืดเจสติก้าในโคเมนเซอร์นะครับตัวอะไรบราโยมิโคดิอาม่านะครับพวกนี้คือมาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นครับส่วนตัวปกติเขาจะไปทำเป็นเรนเจอร์ NFT นะครับซึ่งเรนเจอร์ NFT นะครับก็เดี๋ยว28จะมาเลยแหละแต่ว่ามาเป็นตู้สุ่มก่อนก็คืออยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัว NFT เป็นตัวละครเอ็ดเวิร์ดก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นตัวละครเอ็ดเวิร์ดส่วนจะเป็นตัวไหนไม่รู้ครับต้องมาลุ้นกันเอานะส่วนของเดือนหน้าเดี๋ยวดาวตกพอมันเข้าสู่เดือนหน้าก็ค่อยวางแผนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วกาชาจากรางวัลดาวตกเนี่ยมันก็มีตั๋วกาชา1ตั๋วกาชา10ผมคิดว่าน่าจะเปิดกันได้หลาย10รอบอยู่กันถึงตอนนั้นน่าจะได้กันสัก20กว่ารอบมั้ยนะครับก็คงจะได้รางวัลกันบ้างนะซึ่งตั๋วกาชาเดี๋ยวเผื่อตัวเกมแจกอีกเพราะว่าปีมงปีใหม่นะกิจกรรมต่างๆนะครับก็เอาตั๋วไปเปิดโคตรแสงโคตรมืดนะครับเพราะว่าโคตรแสงเนี่ยจะมา12 13 14นะครับโคตรแสงมาก่อนนะมาเพียบแน่นอนครับตัวที่ต้องการมีอยู่แน่นอนอยู่ที่ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์ก็จะเป็นโคตรมืดโอเควันนี้ก็จะเป็นแพลนนะวางแผนไปแล้วครับใครถามอะไรเดี๋ยวผมจะได้เอาคลิปนี้ให้ดูครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะเปิดเกียร์ครับ ID 10นะครับก็ปีที่แล้วทันคริสต์มาสอยู่แต่ว่าเหมือนรูบี้จะเหลือน้อยมากหรือเปล่าเฮ้ยไม่ทันเหรอไม่ทันนี่ว่า
ไม่ทันสิ ID นี้ผมยังสร้างไม่ถึง1ปีอาจําไม่ได้แล้วสร้างไปตอนไหนนะครับน่าจะสร้างตอนโคโลโบม็อบอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคโอ้โหถือว่ารูบี้มีน้อยใช่น้อยโอ้โหเราที่เหลือมาแค่200รูบี้เหรอเนี่ยอ่ะจัดไปครับโอเคอ่ะตู้บัฟไปหมดแล้วนะก็จะเป็นตู้รวมครับซึ่งตู้รวมผมว่าก็ออกดีอยู่ล่ะอ่ะขอกระดิ่งแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ID นี้ผมได้100รูบี้พอมั้ยเนี่ยถ้าไม่พอผมก็เปิดแบบ40หรือไม่ก็รอปิดลีก PVP คือยังไงก็เดี๋ยว ID 10นะผมเปิดคริสต์มาสนะครับรัวหมดเลยครับมีเท่าไหร่ใส่หมดเออจัดหมดหลอดเลยครับโอ้โหขอกระดิ่งนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอ้โหช่องกลางอย่ามาเลยขอกระดิ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเละเลยครับอ้าโอเคมาชิ้นเดียวจะเฮทำไมเนี่ยมาชิ้นเดียวโอ้โหไม่ไหวครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดบินเล่นๆกันเดี๋ยวก่อนนะไอ้ดีนี้โอ้โหผมยังไม่ได้เลยอ่ะตัวโคโลโบโอ้โหน่าสงสารว่าไอ้ดี10นะอ่ะแต่สู้ครับไอ้ดี10ผมสู้เอ้ยผมมีอควาแล้วนี่ว่าอ๋อยังไม่ได้ปั้นอ่ะยังไม่ได้ปั้นนะครับอ่ะพลังน้ำอ๋อได้ไปแล้วผมก็ว่าทำไมมันไม่ได้นะครับวัตถุดิบยังไม่พอใช่ไหมอ่ะก็พออยู่ที่ว่าเอออ่ะเดี๋ยวรอดูครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกาชากันอีกนิดนึงดีกว่านะอ่ะดูขอดูกบอ่ะโอเคได้อยู่กบม่วงอ่ะค่อยๆสะสมกันไปนะ ID เพิ่งสร้างกันมาในปีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวธาตุยอดนิยมมานะครับเผื่อจะวาวุ่นนะเผื่อจะมีตัวที่ต้องการนะครับก็อยากได้แบบพวกเบลล็อกอะไรประมาณนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆนะครับเขาบอกว่าแพลนอยู่ที่ผู้พัฒนายังเลือกตัวอยู่ยันนาทีสุดท้ายนะเพราะว่าเขาใช้คำว่าเป็นเรนเจอร์ธาตุยอดนิยมของปี2023ก็เลยไม่เข้าใจว่าหมายความว่าต้องเป็นเรนเจอร์ที่ออกใหม่ในปี2023หรือเปล่าเออถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็พอจะเดาออกได้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างอันนี้คือใช้คำว่าเดานะในคำว่าเดาครับยังไม่รู้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเรนเจอร์ตัวที่นอกเหนือจากนี้ไหมครับอ่ะขออีกนิดนึงแล้วกันนะอยากได้เมกูมินมาอีกโหดเลยล่ะถ้าได้เมกูมินมานะไอเดียนี้ก็จะเป็นรอบสังหารคอมโบรอบสังหารบวกกับหยุด5นาทีคือเรียกได้ว่าเป็นคอมโบอ่ะผมเปิดโคโนซื้อบ้านแล้วกันนะเพราะว่าอยากได้ครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายแล้วนะคือเพิ่มโอกาสก็เรียกได้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วถ้าไม่ได้ก็หมดโอกาสแล้วซึ่งผมก็มองว่าด้วยเรนเจอร์นะครับการใช้งานค่อนข้างจะเป็นตัวที่ใช้ดีพื้นฐานนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นคอมโบใช้ได้ดีระยะยาวอยู่แล้วครับคืออย่างที่บอกความสามารถเนี่ยมันมีปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดครับฉะนั้นเนี่ยบางช่วงดีก็ดีครับดีใจหายครับโซนบั๊กหยุด5วินาทียังมีคนถามอีกนะผมนึกว่าไม่มีคนถามแล้วนะบั๊กหยุด5วินาทีในรีเพลย์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับมันแค่ติดฝั่งซ้ายตัวเดียวแต่เล่นจริงนี่คือติดทั้งทีมบางคนโดนติด5 6 7 8 9 10นะครับมีครบหมดอย่างแน่นอนนะฉะนั้นก็เบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับครับก็เดี๋ยวนะครับวางแผนกันเอานะว่าจะยังไงครับพรุ่งนี้ก็รอดูนะครับใครที่ไม่ได้50บวก50รูบี้นะครับก็คือไอ้1อ่ะไอ้กิจกรรม1อวยพรเนี่ยอันนี้ไม่เป็นของไทยกับไต้หวันอันนี้ตามข้อมูลเกมนะแต่ส่วน2เนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูคิดว่าน่าต้องมีคนที่ไม่ได้คือไม่ได้เลย100รูบี้คงต้องร้องไห้กระจองงองแงกันอีกนะก็แจ้งตัวเกมครับคือทำคลิปบอกมาหมดแล้วว่ามีปัญหาอะไรแจ้งตัวเกมคือถ้าเกิดแจ้ง TK ก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าก็ต้องไปแจ้งตัวเกมนะครับว่าแจ้งนี่คือไม่ได้รูบี้นะแจ้งเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนฐานข้อมูล ID เพื่อที่จะไปรับกิจกรรมไทยในอนาคตรีบทำไวก็จะได้ไวซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วนะมีหลายร้อย ID ทำที่ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยก็จะได้รับรูบี้ในกิจกรรมนี้ส่วนใครที่พลาดข่าวสารนะคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้ดูคลิปเวลามีข้อมูลผมก็จะแจ้งโดยตลอดนะครับว่าแบบเฮ้ยอันนี้ต้องทำนะอันนี้ควรทำนะอันนี้ทำยังไงก็คอยติดตามกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้คงเปิดกาชากันต่อนะวันนี้ใคร
รูบี้หมดตัวกระชาหมดครับอยากจะเติมต่อนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ SCK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% เกมเรนเจอร์นะรูบี้แพ็คเกจต่างๆลดราคาสูงสุดถึง 30% เลยทีเดียวนะครับอ่ะเจ้านี้ไว้ได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมืออื่นด้วยใครสนใจรีบไปดูได้ทำที่ร้าน ACK Game Top Center เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับติดตามร้านค้าไว้นะหรือเติมครับไปเติมได้เลยนะครับเพราะตอนนี้นะเกียร์นะถึงไม่เพิ่มเรท8ดาวครับน่าจะไม่มีละเวลามันน่าจะหมดแล้วนะเอ้ยไม่น่าอาจจะมาอีกก็ได้ครับเพราะว่าเรนเจอร์กับเกียร์คริสต์มาสจะอยู่ถึง31ธันวานะอ่ะยังมีเวลาอยู่อาจจะมีการเพิ่มเรท8ดาวอีกรอบนึงไหมอันนี้เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยากได้ส่วนใหญ่จะได้กันในตู้ยำรวมมากกว่านะโอเคใครเปิดได้เปิดไปได้ไงมาคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ